าช้าครับเตะขวาเดี๋ยวลูกนี้อัดอย่างแรงครับเข้าเชือกเอาลงครับได้พื้นนะครับแล้วหลังจากนั้นครับหมัดเจอแข้งลากออกมาครับจังหวะนี้ครับหลุดกรรมการแม่เกือบไปวังชมพูนะครับฝั่งลิฟถือว่ายก2ที่ผ่านมานั้นดูเลยครับจังหวะบวกด้วยหมัดนะครับอีกคนนึงยืนขาเดียวอีกคนนึงยืน2ขาสุดท้ายไม่จบครับสู้กันเต็มเหนียวแต่ไม่จบต่างคนต่างใช้แรงใช้พลังนะครับในยกที่3จังหวัดนนทบุรีก็มีมวยแข่งขันให้ชมด้วยนะครับศึกศักดิ์รังสิตบวชบวกนำแสงก่อสร้างครับที่เวทีมวยจิตมณฑลตลาดอรกอ3จังหวัดนนทบุรีครับเริ่มแข่งขัน2ทุ่มเป็นต้นไปครับขึ้นยก3ครับใครเป็นแชมป์ใครจะได้ค่าเฉลี่ยขัดมวยไทยเกียรติศรี105ปอนด์โอ้โหทันกันแล้วครับจังหวะตัดล่างของฤทธิ์ทำเร็วมากเกมตั้งรับของฤทธิ์ครับและเกมปลุกเกมปีดลุยของทางด้านเรียบปากแล้วขับเข้าเจอเข่าแล้วครับเอาเลยครับน้องหายกันน้องใหญ่ทันกันครับยังทันกันอยู่ย้อนกับชลบุรีครับล็อกครับเรียบปากล็อกคอได้แต่ว่าฤทธิ์พยายามชิงกลับเหมือนกันเริ่มตีได้หนักหน่วงขึ้นเลี้ยวปากทำจังหวะโดดขึ้นไปตีต่างคนต่างฟุตมาเต็มร้อยเลยครับไม่มีใครยุบใครชนิดอ้าวล้มอยู่ข้างล่างครับฤทธิ์ชิงแค่ยกที่3ก็แต่ว่าความร้อนแรงในสนามครับตอนนี้เต็มพิกัดแล้วครับเสียบไปเอาเสียบมาเสียบไปหนักกว่าเสียบปากคืนเสียบไปเอาขยับขยับเสียบมาเสียบไปเสียบมาโอ้ดูครับไม่ยอมกันเลยครับโอ้ได้เห็นนะครับว่าฝ่ายไหนใครแข่งกว่ากันโอ้ขึ้นบนให้ได้ก่อนครับเปรี้ยวปากพักออกแล้วเตะตามโอ้โหเตะไม่โดนดูแล้วครับเปรี้ยวปากไม่ถอยครับไม่ถอยให้สมราคาคู่ชิงนะคุณธนกรโอ้แล้วดูครับตอนนี้สงครามเข่านี่คือมวยคู่จริงแชมป์105ปอนด์7สีกับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับใครชนะคือแชมป์105 7สีเอาครับขยับต่อครับเปรี้ยวปากดันลงไหมไม่ลงอ้าวใครจะตีใครขยับมาโดนโอ้ยไม่หยุดเลยโดนอีกแล้วไม่หยุดเลยครับวันนี้เต็มสงครามเข่านี่เป็นเกมที่ใช้กำลังอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อ่อนเนื้ออ่อนนมนี่ยุบช็อตเอาง่ายๆครับใส่เข้าไปของหนักของแรงเด้งเข่าเห็นอ้าวโดนหนึ่งโดนสองโดนผมหนักผมหนักจริงๆครับเปรี้ยวปากกองเชียร์ครับเอาครับขับสุดท้ายแม่ดูครับเก่งเจอเก่งฉีดทุกความมันมวยทีวีหรือยังครับ3ยกผ่านไปครับคู่ชิงแชมป์ว่าง105ปอนด์ดุเด็ดเผ็ดมันครับฤทธิ์กิจเมืองเงินกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตเรียกว่าใส่กันแบบรุนแรงนี่ช่วงปลายยกครับทั้งกรรมการทั้งนักมวยนั้น23มกราคมเข้าสู่ยกที่4ครับยกที่3ครับถือว่าทั้งคู่ทำหน้าที่ได้ดีและสมบูรณ์แบบครับยกนี้มาดูต่อครับเพลงเขายังเดินเหมือนเดิมถือว่าฟิตนะครับสภาพร่างกายเปลี่ยนทั้งคู่โอ้โหเข้าไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหนี่ยก4แล้วครับวัดกันเลยครับที่ร่างกายท่าทรหดแล้วก็หัวใจใครจะแข่งครับผ่านมา3ยกแล้วยังเหมือนกันเลยครับยังคิดเปรี้ยเลยผู้ที่แข็งแรงผู้ที่แกร่งเท่านั้นครับถึงจะเป็นแชมเปี้ยนเกมเดินเกมชนเกมดูยังเป็นเปรี้ยวปากครับเอาเกี่ยวแล้วต่อยหมัดครับแม่ดูครับเหลี่ยมดีจริงๆครับฤทธิ์บังลนเจอเหลี่ยมหมุนทำท่าจะหมุนจะหมุนจะแต่ว่าสามารถพลิกกลับมาได้ฐานแน่นเอ้าลุยต่อครับเปรี้ยวปากเดินดีเดินมวยเดินคือเปรี้ยวปากน้ำเงินครับ
คอยตั้งรับดีคือฤทธิ์ครับต่างคนต่างดันครับดันอย่างนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบจังหวะของใครจะดีกว่ากันครับดวลด้วยเข่าครับดวลกันด้วยเข่าแทงแล้วขวางเอาครับตอนนี้เข่าแหลมๆครับมาแล้วครับเปียบปากเดินดูครับขยับขยับเสียบมาอ้าวหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเสียบไปต้องระวังครับระวังเชือกใช้กำลังดูจิตคุณกันครับโอ้โหสูสีจริงๆครับคุณทีผมทีไม่มีใครยอมใครอ้าวลุยต่อโอ้โหจังหวะแทงผิดยังเอาละครับล็อกมวยเดินคือเปรี้ยวปากครับน้ำเงินยังเดินต่อครับไม่มีเกียร์หลังเกียร์รถโต้โอ้โหขึ้นแข้งขึ้นเข่าเริ่มจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าครับครับคนละทีสองทีว่ากันไปยังเดินออกอาวุธอยู่ที่เพื่อป่าแต่ว่าจังหวะตั้งรับ2จังหวะ2ของฤทธิ์ครับอย่างที่ผมเรียนนะเก่งเจอเก่งเก่งเจอเก่งว่าสุดยอดนะครับมวย105ปอนด์ได้ดูอย่างนี้ออกอาวุธกันอย่างนี้ครับไม่มีหยุดครับดูครับไล่มาไล่มาขยับมาตีขยับมาขยับมาตีการไว้ก่อนการไว้ก่อนโดนโดนไม่ทียก4ครับหมดยก4ชี้ทุกความมันหรือยังครับที่น้องใหญ่ชลบุรีครับคุณชัยทัศน์ครับถ้าน็อกกันได้ยกนี้มีอีก 50,000 ครับเตรียมฤทธิ์ของฤทธิ์โชว์ไปก่อนแล้วครับต้นน้ำมาต่อครับคู่นี้สงครามเข้าตลอดเลยสมราคาครับสมราคาจังหวะของฤทธิ์อยู่ยังตั้งรับแน่นอยู่ครับไอ้แขนลงไม่ฤทธิ์ต้องพอได้เพื่อจะพยายามโต้เข้าไว้ครับเถียงเข้าไว้ครับจังหวะสู้กันแล้วนะครับ4ยกที่ผ่านมาถือว่าคนต่างดันครับเต็มความสามารถแล้วทางที่ลูกเจตนาก็คือเอากันแบบชัดๆและเอาให้เสียเหลี่ยมนะครับทางทีมคือเลี้ยงบอกออกมาตั้งรับบ้างแล้วครับโอ้จังหวะ2คืนเหมือนกันครับฤทธิ์แล้วเรากันบุกลงไปหน่อยครับเปรี้ยวปากยังไงต่อครับแต่ก็ไม่ยอมนะครับยกสุดท้ายนี่ผมยังดูไม่ออกยังแบบไม่ถูกครับจับไหนต่อครับล็อกโอ้เอาคืนเหมือนกันครับเกือบโดนเหมือนกันนะครับอิดกดล็อกแล้วเททิ้งเลยครับออกมาตั้งรับแล้วครับทางด้านเสื้อปากคอยบังคุมสถานการณ์ในช่วงปลายยกฤทธิ์ตกติดฟังนะครับตอนนี้นี่ฮะตกไม่ขึ้นตกคำว่าช้าลงไปแล้วครับฤทธิ์เอาละครับตรงในอย่างนี้ก็คนละทีคนละดอกยังพอมีเวลานะครับสำหรับความเป็นแชมเปี้ยนเห็นนั้นบีบให้ฤทธิ์เดินคืนบ้างแล้วเพื่อปลายยกล็อกกิ้งขวางไว้เลยครับมันไม่หมดนะครับเรียวปากมาเล่นบทรับก็ทำได้ดีครับทางด้านเรียวปากบุกมา4ยกโอ้คืนเลยครับหักพวงมาลัยยังทำได้ครับฤทธิ์เอาจนได้ครับแต่ก็ยังต้องบีบให้เดินต่อครับยังไม่พอต้องเอาอีกครับจบแล้วครับจบแล้ว